ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโปรแกรมการอุ่นเครื่องของนักเตะทีมชาติไทยหลังที่อากิระนิชิโนะนายใหญ่ของทีมชาติไทยนั้นได้เรียกตัว47แข้งเข้ามาร่วมเก็บตัวก่อนที่จะเดินทางไปสู้ศึกในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ประเทศ UAE ทีมชาติไทยของพวกเราอยู่ในกลุ่ม G นะครับซึ่งเหลือการแข่งขันอีก3เกมสุดท้ายถ้าพวกเราทำผลงานได้ดีก็มีโอกาสเข้าไปเล่นในรอบต่อไปโดยอากิระนิชิโนะนะครับได้วางโปรแกรมการอุ่นเครื่องไว้ถึง2เกมโดยเกมแรกนะครับทางกุนซืออย่างอากิระนิชิโนะได้วางแผนให้ทีมชาติไทยอุ่นเครื่องกับทีมทาจิกิสถานทีมทาจิกิสถานนั้นอันดับโลกของพวกเขาอยู่ที่121เป็นทีมทางโซนเอเชียตอนกลางหลังจากหมดเกมแรกแล้วทางนิชิโนะก็ยังเตรียมแผนสำหรับเกมที่2ให้ทีมชาติไทยมีโอกาสลงอุ่นเครื่องอีก1เกมนั่นก็คือการอุ่นเครื่องกับทีมชาติโอมานส่วนทีมชาติโอมานนั้นอันดับของพวกเขาอยู่ที่อันดับที่80ของโลกณปัจจุบันโดยทั้ง2เกมนะครับก็จะไม่มีการคิดคะแนนในอันดับโลกส่วนตัวนะครับสำหรับโปรแกรมการอุ่นเครื่องทั้ง2เกมนี้ตัวอากิระนิชิโนะน่าจะต้องการดูเรื่องของความพร้อมของนักเตะเรื่องของคาแรคเตอร์ของแต่ละคนและประโยชน์การใช้สอยของแต่ละแมตช์ซึ่งแน่นอนว่านักเตะแต่ละคนนั้นมีความสามารถอยู่แล้วแต่การลงไปเล่นในระบบของอากิระนิชิโนะนั้นมันก็ต้องเลือกผู้เล่นที่สามารถเข้าไปสู่ในระบบและสามารถปรับจูนเรื่องของแท็กติกตามสถานการณ์ต่างๆของเขาขุมกำลังในแต่ละพื้นที่นั้นล้วนสำคัญไม่ว่าจะเป็นแผงแบ็คโฟร์ที่จำเป็นต้องมีผู้เล่นที่มีเกมป้องกันที่ดีเพื่อเสริมสร้างเกมดีเฟนซ์ให้พวกเรามีศักยภาพรวมไปถึงแผงมิดฟิลด์จะต้องมีประโยชน์มากมายทั้งการบิวอัพเกมทั้งเกมลุกทั้งการไปกับบอลฉะนั้นการเลือกผู้เล่นแผงมิดฟิลด์ก็น่าจะเป็นกลไกที่สำคัญสำหรับอากิระนิชิโนะและสุดท้ายเรื่องของผู้เล่นสไตรเกอร์ผู้เล่นกองหน้าแน่นอนว่าเราต้องเจอผู้เล่นแนวรับที่แข็งแกร่งของศึกฟุตบอลโลกรอบนี้อากิระนิชิโนะต้องเลือกผู้เล่นกองหน้าที่มีคุณภาพพร้อมจบสกอร์และสามารถลงไปเปลี่ยนเกมได้อย่างแน่นอนรวมไปถึงตำแหน่งโกลคีเปอร์หรือผู้รักษาประตูนั้นก็มีให้เลือกอย่างมากมายและที่สำคัญนั้นเกมศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกและช้างเอฟเอคัพก็น่าจะทำให้นิชิโนะสามารถเลือกผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดไว้ใช้งานในทัวร์นาเมนต์นี้รวมถึงดูความสัมพันธ์ระหว่างทีมซึ่งนักเตะแต่ละคนนั้นล้วนต่างอยู่คนละสโมสรการได้ลงร่วมกันนั้นแน่นอนจะทำให้พวกเขาสามารถเล่นร่วมกันได้ดีขึ้นและนี่ก็เป็นโปรแกรมการอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ UAE ของอากิระนิชิโนะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทีมชาติไทยและอากิระนิชิโนะกุนซือใหญ่ของพวกเรากันต่อไปนะครับยังก็ขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ